รีวิวบอร์ดตัวใหม่ที่น่าสนใจจากซุปเปอร์สปอร์ตอีกตัวนึงครับสวัสดีครับดูดอนนี่ชาแนลครับครับผมวันนี้เราสองคนนะครับมีบอร์ดใหม่มานำเสนอนะครับแค่คุณดูถือเนี่ยคุณก็จะดูโปรแล้วครับเพราะว่ามันคือโปรมากครับผมจริงๆแล้วอ่านว่าโปรมากนะครับผมสเปคของบอร์ดตัวนี้ครับมาด้วยความยาว32นิ้วเหมือนเดิมวิวเบสครับผมวิวเบสอยู่ที่19วัดจากล้อชนล้ออยู่ที่21ครับแล้วก็ทับตัวนี้เป็นทับของโอบีครับผมครับมันเหมือนโอบีไฟเนาะตัวนี้มาที่สเปคล้อเท่าไหร่ครับเพิร์ดความกว้างนะครับ70มิลครับความแข็ง78เอลูกปืนนะครับจะเป็นเอเล็กเจ็ดนะครับผมโดยตัวนี้ราคาจำหน่ายอยู่เท่าไหร่ครับพี่ดอกตัวนี้เป็นราคาน่าสนใจครับอยู่ที่ 5,900 ไม่ได้แพงครับวางขายที่ซุปเปอร์สปอร์ตนะครับผมหลายสาขาเลยครับเลยไม่ได้บอกสาขาไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสเจ้าตัวนี้กันเลยครับไปให้ตัวดีต่อฟิลนะครับโดยรวมเนี่ยเล่นสนุกมากเลยครับคลาสมันใกล้เคียง CX นะ CX ใกล้เคียงมากคือเล่นดีมากเลยครับผมความคิดเห็นนะครับก็คือตัวเนี้ยสำหรับผมนะมันเล่นมันตามสไตล์ของ CX นี่แหละแล้วก็เล่นสตีดได้ดีมากก็ติดนิดหน่อยอาจจะบูชชิ่งอาจจะไม่ได้ดีเท่าแต่เราเปลี่ยนได้เนาะใช่ครับอาจจะต้องเปลี่ยนตัวของยางบูชชิ่งนะครับให้มันค่อนข้างมีความแข็งมากกว่านี้เพราะของเดิมเนี่ยมันจะนิ่มแล้วก็ไม่ได้คืนตัวมากครับถ้าเปลี่ยนเป็นดีๆครับประมาณแบบของ cover พวก cover vinyl หรืออะไรก็ได้ครับโดยที่ค่าความแข็งเนี่ยประมาณ 90A อะไรนะครับมันจะเด้งแล้วก็คืนตัวดีมากเลยก็ขึ้นอยู่ที่น้ำหนักคุณนะครับว่าคุณจะน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เหมาะกับตัวไหนลองดูครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปครับขอบคุณมากครับ